ไทยโศกโลกซึมเมฆคลึ้มฟ้าครวญสยามทั้งหลายพ้องไทยทั้งมวลอยู่ในนิยามแห่งความเศร้าโศกพระศกนิกรทุกเทศเขตแดนแสนวิปโยกลืนกล้ำน้ำตาผ่านห่วงสวงอกชนละในไหลตกร้อนนองหน้าอาบใจไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินไทยละอาดยาเอ๋ยบ่ว่าไผก็ตั้งหัวใจละห่วยละเหี้ยเพราะนี่เป็นการสูญเสียพระขวัญมิ่งครั้งยิ่งใหญ่ฝ่าเชิญสมเด็จพ่อกับสวรรค์คาไหลหัวใจไทยวิปโยคโลกหยุดยิ้มอิ่มน้ำตาละอาองค์พระปิ่นฟ้าของถ้วยลาดทั้งหลายลูกน้อมถวายอาลัยและลูกน้อมถวายความอาลัยแด่พระภูมิพลไทยหาที่สุดบ่มีใดสำหรับพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพ่อลูกล้ำลึกถึงอยู่สุเมื่อดำรัสทีพระพ่อสอนละแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสะท้อนพระอัจฉริยะองค์ผู้มิ่งลูกเศรษฐุลีศิลปินขอทำหน้าที่ของคนไทยเพื่อถวายพระคุณท่านตั้งปฏิฐานทำความดีถวายไทยน้อมถวายความอาลัยด้วยจิตใจที่ตั้งเทียมแนวเศรษฐกิจพอเพียงลูกนำมาสอนลูกเต้าเช้าต้องหาคู่สวรรค์ละน้ำมาสอนลูกเต้าเช้าต้องหาสืบต่อไปแสนอะไรโอ้โหโอ้โหเยลันนาทรงสอนให้ลูกรู้จักวิธีหาปลาไม่ได้สอนให้ลูกขอปลานี่คือปรัชญาแห่งความพอเพียงเน้นภูมิคุ้มกันไม่ต้องการให้ลูกต้องเสี่ยงฟุ้งเฟ้อพ่อเตือนให้เลี่ยงเน้นความพอดีมีอยู่มีกิน